นายแก้วหมายถึงการทำสัญญาเงินกู้ถึงดีลแรกคุณจ่ายพอถึงดีลที่สองคุณผิดนัดพ่อบอยเดือนที่สองขาดครับผมก็แจ้งคุณแม่เขาก็ให้ความกรุณาผมขอผัดผมก็เข้าใจเขานะพูดเรื่องการเป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้เราเป็นเจ้าหนี้ก็อยากได้ตังค์แต่ลูกหนี้ผัดไปแต่การผัดของผมไม่ได้ขาดหายมีการคุยกันแต่มีการขอพอมีผมก็ให้เลยทนายแก้วพอแจ้งคุณแม่ก็โอเคตามที่คุณขอขยายแล้วมาเกิดสัญญาฉบับที่สองได้ไงพ่อบอยน่าจะตรงที่ผมรอเงินลูกค้าแม่บอกเดี๋ยวแม่จะหาทางออกที่ดีที่สุดตอนแรกแม่บอกให้ส่ง 20,000 ก็ขอบคุณแม่ด้วยเขาลดมาให้เหลือ 10,000 พ่อเอาเงิน 70,000 ติดตัวไปด้วยตอนแรกแล้วเงินไปไหนพ่อบอยเอาไปจ่ายค่าเช่าชุดครึ่งหนึ่งค่าอะไรของงานครึ่งหนึ่งและเป็นการใช้จ่ายในระยะเวลา10วันตรงนั้นหมดเลย 70,000 แม่เพยเขาเลี้ยงโรงทานด้วยซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเงิน 70,000 จ่ายเกี่ยวกับงานแต่งเท่าไหร่พ่อบอยครึ่งหนึ่งผมไม่แน่ใจพูด 3-4,000 พ่อบอยมีพวกชุดขันหมากมีเช่าชุดเด็กๆคุณจ่ายเงินเฉพาะค่าแต่งเท่าไหร่แมงปอจ่ายแค่ค่ามัดจำพ่อบอยบินมี3ใบทุกใบจ่ายครึ่งหนึ่งแมงปอไม่ครึ่งค่ะจ่ายแค่ค่ามัดจำเท่าไหร่แมงปอหนูก็จำไม่ได้ค่ะไม่ได้เอามาพูดประมาณ 3-4,000 60,000 กว่าไปไหนพ่อบอยทำเกี่ยวกับโรงทานซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเขาพ่อบอยใช่ครับแล้วคุณทำจริงไหมพ่อบอยทำจริงครับ 5-60,000 ทำหมดเลยพ่อบอยไม่ครับทำโรงทานอยู่ราวๆสัก 30,000 ที่เหลือก็เอาไปใช้จ่ายระหว่างอยู่10วันจ่ายเกี่ยวกับงานแค่ 3-4,000 ถามแม่จากใจวันนั้นที่เขาเสนอเงิน 200,000 ทอง2บาทถ้าวันนั้นเขาบอกว่าขอจ่าย 60,000 กับทองสลึงเดียวแม่เผยแม่ได้อยู่แล้วค่ะได้ทุกอย่างหรือจะเลื่อนออกไปก็ได้แค่บอกว่าไม่มีตอนนี้ให้เรียนกันก่อนจบมาให้เขาทำงานอย่างที่แม่พูดกับผู้จำได้ไหมตั้งใจเรียนให้จบนะจบมาก็ทำงานแต่งงานกันก็จะไม่เอาสักบาทให้เอาไปลงทุนกันแต่พ่อเป็นคนเสนอพ่อบอยใช่ครับหลังจากสัญญาแรกก็มีสัญญาฉบับที่สองเพื่อลดหย่อนเงินลงมาทนายแก้วที่มีฉบับที่สองเพราะคุณไปเหลวไหลจนแม่เขาไม่เชื่อถือหรือเปล่าพ่อบอยผมว่าเดือนละ 20,000 ตึงไปสำหรับผมไพศาลภาษากฎหมายก็คือผิดนัดนั่นแหละถึงมีอันนี้พ่อบอยที่ผมคุยกับแม่เขาว่า 20,000 ตึงไปงั้นมาทำสัญญาฉบับใหม่ทนายแก้วเป็นสัญญาประนีประนอมตามกฎหมายไกลเกลี่ยกฎหมายจริงๆสามารถทำประนีประนอมก่อนฟ้องได้ตามพ.ร.บ.ปี 53ตรงนี้เมื่อคุณแม่เป็นเจ้าหนี้เขาเป็นลูกหนี้มีผลผูกพันตามกฎหมายถ้าฝ่ายนี้ผิดนัดแม่สามารถบังคับคดีได้ทันทีไม่ต้องไปฟ้องใหม่แล้วภายศาลเหมือนหนังสือรับสภาพหนี้แล้วจริงๆสัญญาฉบับแรกทำไม่ได้ทนายแก้วเจตนาไม่ใช่กู้ยืมภายศาลการกู้ยืมเงินตามกฎหมายต้องมีการส่งมอบมีลายมือผู้กู้แต่นี่ไม่มีการส่งมอบเงินไม่มีอยู่จริงทำยอมหมายถึงรับสภาพหนี้จริงๆยังต้องฟ้องอยู่นะพ่อรักลูกแหละทำทุกอย่างเพื่อลูกหวังดีกับลูกแต่วิธีการผิดน้องยังเด็กเพิ่ง21ยังเรียนอยู่คำว่าบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายสภาพความเป็นจริงหมายถึงทำมาหากินเลี้ยงชีพเองได้เราไปให้เขาแต่งกันทางแม่เขาอายเพราะลูกสาวเขาถูกชาวบ้านนินทาเขาขอแค่มั่นแต่คุณหวังน้ำบ่อหน้าอ้างลอยๆหมดเลยให้ความหวังเขาแล้วทำไม่ได้เด็กผู้ชายน้ำตาไหลมันรักกันสุดท้ายความรักของพ่อที่ทำให้ลูกทำลายลูกทำให้เลิกกันเลยจริงๆเด็กร้องไห้เพราะเขารักกันแต่บรรลุนิติภาวะหรือยังละเองหน้าใหญ่หวังน้ำบ่อหน้าหลักฐานก็อ้างลอยๆทนายแก้ว
เขามีหลักฐานนะไพศาลให้โทรหานายจ้างเลยไหมนี่ทำก่อสร้างนะเองมีแบบมาโชว์หรือเปล่าพ่อบอยไม่มีเพราะต่อเติมไพศาล2หรือ3แสนช็อตฟิลตรงไหนรู้ไหมเองบอกว่าจัดเลยจัดงานวันเกิดเอาเงินไป 70,000 สรุปสืบกันจริงๆจ่ายเกี่ยวกับงานแค่ 3-4,000 ช็อตฟิลตรงที่วันที่ 20เองมากราบเท้าแม่บอกว่าไม่มีเงินน้องทำแบบนี้คนจะตกหน้าเหวไงเองหวังดีกับลูกพ่อรักลูกแต่สุดท้ายเองทำลายเขาเขาเลิกกันแล้วมาบอกเขาวันที่20แต่เขาจัดใหญ่โตวันที่21ซึ่งเป็นวันเกิดใครวันเกิดคุณจัดงานแต่งวันเกิดตัวคุณเองนะทางนี้เขาเตรียมไว้หมดแล้วจะถอยได้เหรอทนายแก้วอยากบอกคุณแม่นิดเดียวฝั่งบอยผิดแน่นอนแต่สิ่งที่เขามีความรับผิดชอบติดกฎหมายไว้นิดหนึ่งของมั่นกับสินสอดต้องแยกกันของมั่นตกลงให้ฝ่ายหญิงแต่จริงๆของมั่นทำสัญญากันไม่ได้สินสอดทำสัญญากู้รับสภาพหนี้ได้ผมชื่นชมบอยบ้างตรงบอยเอาสองอย่างมารวมกันแล้วมารับสภาพหนี้แม่เขาก็พร้อมชดใช้ให้แม่โดยทำสัญญาประนีประนอมตามพ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยเรื่องแบบนี้แม่ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลไปฟ้องร้องแต่สิ่งที่อยากบอกคือบอยก็มีส่วนดีบ้างแต่แน่นอนว่าเขาติดกระดุมเม็ดแรกผิดเลยเกิดปัญหาถ้าบอยเคี่ยวในส่วนของมั่นเขาจะไม่เอามารวมกับสัญญากู้ก็ได้เพราะของมั่นทอง2บาทไม่สามารถเอามาทำบันทึกกันได้แต่เขาก็ยอมที่จะทำไพศาลสัญญาใบแรกไม่สมบูรณ์แล้วมาทำสัญญารับสภาพหนี้ของมั่นเขาให้ผู้หญิงสินสอดเขาให้แม่ของมั่นไม่มีการส่งมอบมันไม่สมบูรณ์สินสอดไม่ต้องต่อเลยแต่สินสอดแปลงสภาพหนี้ได้การแปลงสภาพหนี้ต้องมีมูลหนี้ทางนี้เหมือนเสียเปรียบฟ้องอะไรก็ไม่ได้ถามคำเดียวเขาห่างหายจากการติดต่อนานไหมแม่เผยเงียบไปครึ่งเดือนเลยค่ะไพศาลที่มาวันนี้คำถามคือไม่ออกสื่อเองมาไหมพ่อบอยมาครับไพศาลสงสารเด็กว่ะทั้งชายทั้งหญิงมันก็เสียใจพ่อบอยผมพร้อมเปิดหน้าเพราะผมสงสารลูกเอาตรงๆนะผมฟังสองมุมนานแล้วคุณบอยเอาโทรศัพท์ไปจำนำนะใครถ่ายมาให้พ่อบอยพี่หนุ่มครับผมไปถ่ายโทรศัพท์มาให้นะเขาไม่มีเงินเลยเอาโทรศัพท์ไปจำนำพี่เป็นคนไปถ่ายออกมาเพราะต้องการติดต่อเขาว่าจะเอายังไงตอนแรกติดต่อไม่ได้เพราะเขาเอาโทรศัพท์ไปจำนำตอนนี้งานมีทำไหมพ่อบอยงานมีครับเหลือเก็บงานก่อนมีนักข่าวโทรมาหาผมก็ทำงานอยู่ตลอดเพื่อรีบเร่งหาเงินให้เขากำหนดต้องจ่ายวันที่20สิงหาคมผมเลทมาผมต้องการติดต่อเขาให้ได้ว่าจะเอาเงินมาชำระยังไงถ้ามีโทรศัพท์จะได้รับงานต่อไปคุณมีเครื่องมือหากินจะเอาเงินมาใช้ยังไงตอนนี้พ่อบอยผมขอสิ้นเดือนกันยายนจะจ่ายตามระบบไม่เล่นพนันออนไลน์ใช่ไหมพ่อบอยไม่เล่นครับกินเหล้าอย่างเดียวเมียใหม่ล่ะพ่อบอยผมดูแลเงินเองโทรศัพท์เครื่องนี้จำนำวันที่30ที่แม่เขาติดต่อผมไม่ได้ผมไปดูในข้อความมันเด้งวันที่3คุณจะใช้คืนเขาไหมพ่อบอยสิ้นเดือนนี้ครับ2งวด 2.2 หมื่นบาทคราวนี้จะทำสัญญาอีกหนึ่งฉบับพี่หนุ่มทนายถ้าสิ้นเดือนนี้ผมไม่จ่าย2งวดผมจะเดินเข้าคุกเองบอยอย่าพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะพ่อบอยผมตัดสินใจแล้วผมถึงเปิดหน้าหลังจากนี้ถ้าผมไม่มีจ่ายผมยอมรับสภาพเท่ากับผมพูดจาล่องลอยไม่มีสัจจะแต่ตอนแรกที่เขาบอกผมไม่มีสัจจะผมไม่ยอมรับตรงนั้นทนายแก้วคุณก็ต้องเข้าใจช่วงที่เขาติดต่อไม่ได้เขาก็มีสิทธิ์คิดถูกไหมพ่อบอยผมไม่เคยโทษเขาเลยครับอยู่ที่ตัวผมเองทนายแก้วสัญญาเป็นตามกฎหมายไปแล้วจะทำใหม่ก็ไม่มีประโยชน์อยู่ที่ลูกผู้ชายอย่างบอยจะตรงตามเวลาหรือเปล่าถ้าไม่จ่ายก็บังคับคดีตามที่พูดไพศาลไม่มีสัญญาฉบับใหม่ทำไมเขาถึงไม่เชื่อแม่เขามีสิทธิ์คิดเพราะโดนจู่โจมมาก่อนแล้ว
เขากลัวเขาไม่เชื่อใจแล้วไงทั้งหมดต้องจ่ายเงินเท่าไหร่พ่อบอย 2.6 แสนไพศาล 262,000 บาทแม่มีเงินอยู่เท่าไหร่แม่เพยไม่มีค่ะเมื่อวานออกรายการเขาให้มาคนละ1,000ค่ะตอนนี้ไม่มีเลยค่ะแมงปอเช็ดน้ำตาทนายแก้วเมื่อฝั่งนี้หมอบอยากให้คุณแม่ให้โอกาสเขาอีกสักครั้งเขาซีโรราบแล้วเขาขอโอกาสแม่จะให้โอกาสหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของแม่แม่จะรู้สึกว่ามึงขายฝันพูดจาเลื่อนลอยก็เข้าใจยอมรับว่าบางอย่างเขาอาจพูดเร็วอยากให้ดูดีแต่ดูหลักเนื้อแท้แล้วอยากให้แม่เข้าใจว่าตามกฎหมายเมื่อเขารับสภาพหนี้เกินกว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นผลดีหนึ่งทำให้การสืบพยานง่ายขึ้นส่วนเรื่องอื่นคงแนะนำคุณแม่ไม่ได้แค่อยากฝากบอกว่ากรณีหนี้ที่มีการทำตามพ.ร.บ.มีผลบังคับใช้แล้วครับคุณใช้หนี้เขาซักคุณรับปากผ่านรายการแล้วหรือแก้วกับไพศาลจะรวมเงินให้แม่ไปก่อนแล้วให้ทางนี้จ่ายกับคุณก็ได้ทนายแก้วเดี๋ยวหัวเราะไพศาลอยากให้คิดสักนิดหนึ่งวันนี้เหมือนเป็นพ่อแม่รังแกฉันแม่เขาลำบากยังไงฟังคำพูดน้องที่บอกว่าพ่อจะใช้พ่อผลัดได้แต่ทางน้องเขาเลื่อนไม่ได้เลยน้องเขาเสียตัวเสียเงินเสียหน้าเสียหายพ่อบอยที่ผมมาวันนี้ก็พร้อมมารับสภาพนี้รักเขาอยู่ไหมผู้พยักหน้าที่ตัดสินใจเลิกก็เข้าใจเขาครับร้องไห้อยู่ด้วยกันก็จริงแต่ก็มีเรื่องพวกนี้มันกดดันทางครอบครัวเขาผมก็ต้องยอมรับทางนี้ครับทั้งที่เขาเป็นหนี้อยู่แต่ก็ยังส่งเงินให้ผมกินแม่เป็นหนี้แต่แม่ยังเอาข้าวให้เรากินอีกผู้ใช่ครับแม่เพยแม้แต่ค่าใช้จ่ายไปประกอบอาชีพล่าสุดที่ลำปางสองคนหมื่นกว่าบาทแม่ไปหาเขามานะคะถ้าไม่มีใบนี้ก็ไม่สามารถเป็นครูได้แม่บากหน้าขอยืมเขาเอามาให้ลูกเสียงสั่นเครือล่าสุดแม่เป็นหนี้เท่าไหร่แม่เพยล่าสุดเป็นหนี้ 1.2 หมื่นค่ะเพื่ออนาคตของเขาร้องไห้แม่เป็นผู้ให้จริงๆนะคะไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะคะถึงเขาไม่ได้อยู่ในท้องแม่แม่ไม่ได้เลี้ยงมาแม่ต้องให้เขาแต่คุณไม่มีเลยทั้งที่คุณเป็นพ่อทำไมตัดสินใจเลิกกันแมงปอผู้จำได้ไหมที่ผู้เคยคุยกับพ่อผู้พูดว่าขอโทษนะพ่อที่พาพ่อมาเจอเรื่องแบบนี้ผู้มันตั้งนานแล้วแมงปอมันก็คือคำพูดซึ่งเขาก็ต้องเอามาคิดคำพูดนี้เองควรพูดกับเขาไหมเองรู้ไหมเพศสภาพเองเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงเขาต้องเจออะไรบ้างเองรู้ไหมร้องไห้เองไม่เคยนึกว่าแม่พ่อดีกับเองขนาดไหนทำไมเองไม่ขอโทษพ่อแม่แต่เองไปขอโทษพ่อเองอยากรู้ว่าพ่อแม่เราทำอะไรผิดเองถึงไปขอโทษพ่อที่พามาเจอเรื่องแบบนี้ที่พ่อบอกว่าเป็นเวรกรรมพ่อเองก็มีลูกผู้หญิงพ่อเคยพูดมันเป็นเวรกรรมของพ่ออย่างไรที่ทำให้ครอบครัวหนูเป็นแบบนี้เป็นเวรกรรมพ่อแบบไหนร้องไห้แม่เพยร้องไห้พอแล้วลูกแมงปอหนูยิ่งเจ็บหนูยิ่งร้องแม่เจ็บมากกว่าหนูแค่ไหนร้องไห้แม่เพยร้องไห้พอแล้วลูกพอแล้ววันที่แมงปอตัดสินใจบอกเลิกผู้ทำไมตัดสินใจแมงปอหนูสงสารแม่ค่ะร้องไห้ตอนนั้นรักผู้เขาผิดนัดผิดคำพูดหนูรู้ว่าเขาไม่มีส่วนแต่เขาไม่นึกถึงทางหนูให้มากกว่านี้ค่ะร้องไห้เตรียมไว้แล้วนะอาหารหมากินโชว์ได้นะวันนี้จะกลับไปไหมแมงปอไม่ค่ะหนูคิดว่าหนูไม่สามารถฝากชีวิตไว้กับผู้ชายคนนี้ได้แล้วค่ะอยากกลับไปไหมผู้ถ้าถามใจก็อยากครับร้องไห้แต่มีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาจะหลับหูหลับตาอยู่ด้วยกันก็คงไม่ได้แค่นี้ผมก็ทำให้ชีวิตเขาแย่ขนาดนี้แล้วมีอะไรทำให้กลับมาคุยกันได้ไหมแมงปอถ้าเจอก็คุยได้ในสถานะที่เป็นเพื่อนกันถ้าเขาเอาเงินมาใช้หนี้แมงปอก็ไม่กลับค่ะไม่รักเขาแล้วเหรอ
แมงปอไม่ค่ะคิดดีๆนะแมงปอค่ะรักก็รักค่ะแต่ว่าผู้ไม่เกี่ยวเลยแต่แค่อย่างเดียวที่ติดค้างในใจคือผู้ขอโทษพ่อที่ทำให้พ่อต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทั้งที่พ่อควรขอโทษพ่อแม่เราถูกไหมแมงปอค่ะคำพูดนี้ทำให้เราขาดเลยแมงปอค่ะเข้าใจในมุมน้องเขารักพ่อแม่มากเขารู้สึกแค่ว่าทำไมหลักผัวที่เขารักแม่ยังกู้หนี้ยืมสินส่งไปเรียนครูแต่กลับไปมาขอโทษทางนี้แต่กลับไปขอโทษพ่อเขาว่าพาพ่อมาเจอเรื่องแบบนี้มันละเอียดอ่อนจริงๆทนายแก้วสิ่งที่คุณฟังคุณเฟลอาจไม่ผิดแต่เจตนาบางอย่างเราไม่รู้ลึกๆเขาประสงค์อะไรบางอย่างควรให้อภัยกันได้นี่ก็ว่ากันไปรักไม่รักเป็นเรื่องของคุณสองคนผู้เป็นคนไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนี่คือข้อดีของเขาเหมือนอยู่คนเดียวพ่อก็ไม่ได้อยู่ด้วยพ่อมีเมียอีกคนผู้ใช้ชีวิตอยู่โรงเรียนเลี้ยงน้องอีกคนไม่มีเงินหรอกยากจนมาเจอผู้หญิงคนนี้เชื่อว่าถ้ามีหนีเชื่อว่าถ้ามีเงินเขาก็ให้คุณหมดเพราะมันซื้อไม่ต้องกลับไปคบกันวันนี้หรอกรู้ว่าเป็นแผลในใจแต่ไม่อยากให้ตัดโอกาสเชื่อไหมทั้งชีวิตจะมีคนดีๆเดินมาอยู่ในชีวิตไม่กี่คนหรอกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนับได้เลยพี่พนันเลยวันนี้พรุ่งนี้ปี2ปี5ปีแต่หนูจะไม่เจอคนที่ซื่อแบบนี้จะเจอคนที่รวยรับผิดชอบดูแลแต่จะไม่เจอคนที่ซื่อแบบนี้ในชีวิตเราเจอคนดีๆไม่กี่คนหรอกหนูแค่บอกว่าให้เขาพิสูจน์ตัวเองแล้วกันว่าพร้อมจะกลับไปหาเขาไหมไม่ให้โอกาสวันนี้ให้โอกาสวันหน้าก็ได้ไม่ได้บอกให้กลับไปนะถ้าจะเลิกก็สิทธิ์ของหนูแต่ถ้าถามพี่ๆว่ามันซื่อจริงๆเขาพูดกับแม่ตลอดว่าเขาผิดเองแม่ดูแลเขาดีที่สุดไพศาลเขารู้บุญคุณแม่ฝ่ายหญิงอยากให้โอกาสพิสูจน์ตัวเองอย่าตัดคนคนหนึ่งเพราะคำพลั้งที่พูดออกไปแต่ก็เข้าใจน้องเพราะแม่จะฆ่าตัวตายไพศาลคนรักกันเวลาเกิดปัญหาจะช่วยกันสู้แค่นี้ก็เห็นความดีผู้เพราะเขารู้จักบุญคุณแม่น้องเพียงแต่ศักยภาพเขาตอนนี้เขาต้องดูแลน้องตัวคนเดียวด้วยก็ให้เวลากันไปผู้พลาดอยู่เรื่องเดียวคือมีพ่อที่ยังไม่โตพ่อบอยยินดีรับครับพูดจากใจคนเราคำพูดสำคัญที่สุดพูดไปแล้วทำไม่ได้คุณอย่าพูดเพราะคุณสร้างความหวังให้เขานี่ลูกเขาครอบครัวเขาอยากให้ได้เจอผู้ชายที่ดีพ่อบอยทุกอย่างเกิดที่ผมแค่คนเดียวสิ่งที่จะพูดกับคุณคือคุณต้องพิสูจน์ความเป็นพ่อให้ชัดเจนไม่ใช่เพื่อตัวคุณเองแต่เพื่อลูกคุณที่ผ่านมาคุณอาจไม่ได้ดูแลลูกชายและน้องเลยเพราะคุณมีภรรยาใหม่ไปแล้วแต่อยากให้พิสูจน์ตัวเองเพื่อลูกของคุณที่เขาไม่พูดวันนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ติดใจคุณนะพ่อบอยผมรู้ครับเพราะปกติเขาไม่ใช่แบบนี้ถามว่าผมเสียใจไหมผมเสียใจตรงที่ว่าลูกผมไม่ใช่แบบนี้เคยคุยเล่นกับโทรหากันแต่พอเกิดเรื่องนี้ผมก็ไม่โทษลูกผมโทษตัวเองผมจะพิสูจน์ตัวเองในครั้งนี้เสียงสั่นเครือผมอยากได้ลูกผมกลับมาแค่นั้นเองผมขอระยะเวลาแค่ไม่กี่วันแล้วจะเข้าตามระบบไปผมอยากได้ลูกผมคืนมาเรื่องนี้จบผมคิดว่าผมน่าจะได้ลูกผมคืนมาถามว่าผมเสียใจไหมผมซื้อข้าวให้เขาก็ไม่กินผมเข้าใจเขาเลยเข้าใจมากๆผมรักเขาลูกผมมี4คนผมรักลูกทุกคนแม่ต้องการให้เขาใช้เงินมาเขาตกลงจะใช้ให้สิ้นเดือนนี้20,000กว่าแม่เผยแม่กลัววนไปแบบเดิมเดือนนี้เป็นแบบนี้เดือนหน้าเป็นยังไงแม่ลำบากจริงๆนะคะวันที่19แม่ต้องไปเสียดอกทองดอกเบี้ยทองคำแม่ก็มีนิดนิดหน่อยหน่อยต้องให้ลูกไปอีกค่าน้ำค่าไฟที่บ้านอีกแม่เป็นหนี้เท่าไหร่แม่เผยทั้งหมดเลย 1.6 แสนที่ไปสอบใบประกอบอาชีพอีก 1.2 หมื่นทั้งที่มีปัญหาก็ช่วยเขาอีกแม่เผยใช่ค่ะคุณพ่อคิดถึงหัวอกลูกไหมคะคิดถึงอนาคตลูกที่ต้องไปอีกยาวไกลไหมคะ
ทำไมไม่วางแผนอนาคตลูกคะแม่เป็นผู้หญิงทำงานคนเดียวแม่ทำงานได้เต็มที่เลยนะคะชีวิตดวงตาหัวใจควักให้หมดเลยพ่อบอยเขาก็รักแม่ด้วยเขาพูดอยู่ตลอดแมงปอเอาไงแมงปอหนูก็ยังตอบเหมือนเดิมค่ะถ้าเขาพิสูจน์ตัวเองล่ะแมงปอไม่ต้องพิสูจน์แล้วค่ะไม่เอาแล้วค่ะแยกมานานแค่ไหน2-3 เดือนครับร้องไห้ทุกวันไหมผู้ไม่ครับมีเรียนพอให้ทำให้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นพอเจอหน้าเขาใจสั่นไหมผู้เขาเสียใจมากกว่าผมอยากบอกอะไรไหมผู้ขอโทษทั้งปอพ่อและแม่ร้องไห้แม่เผยแม่ไม่โกรธเราแม่โกรธพ่อเราคนเดียวที่ทำให้เป็นแบบนี้แม่เกลียดด้วยที่ไม่รักษาสัจวาจาแต่แม่เลี้ยงลูกมาถือสัจวาจาสอนลูกให้เคารพสัจวาจามากผู้ปอขอโทษนะพ่อกับแม่ผมขอโทษร้องไห้พร้อมยกมือไหว้แม่เผยยังเป็นเพื่อนกันได้ลูกผู้ผมไม่ได้ตั้งใจครับร้องไห้ปออยากบอกอะไรไหมแมงปออยากให้รักตัวเองมากๆร้องไห้เป็นห่วงเหมือนเดิมนั่นแหละนึกถึงตัวเองให้มากๆอย่าไปโทษตัวเองอย่าคิดอะไรสั้นๆแค่นั้นแหละร้องไห้เป็นเพื่อนกันได้โทรคุยกันได้จริงๆคอนแทคกับดัชมิวขอดึงเงินมาก่อนช่วยบ้านนี้หน่อยเอามาให้ทางนี้20,000ผมให้ส่วนตัวอีก20,000เป็น40,000ผมอยากให้แม่ไปจัดการเรื่องการเรียนลูกให้เรียบร้อยผมถือว่า 1.20,000 ที่แม่จ่ายให้ผู้เป็นครูดัชมิวก็จะได้ช่วยเอาเงินตรงนี้ไปช่วยคนหนึ่งเรื่องการศึกษาแต่ก็ไม่เกี่ยวกับบอยๆต้องหาเงินไปใช้หนี้เขาอีกต่างหากที่เห็นใจเขาเขาไม่มีเงินชีวิตแย่มากบอยก็ใช้หนี้ของบอยไปอันนี้คือพี่อยากซัพพอร์ตเพราะแม่เป็นคนมีน้ำใจถ้าเป็นคนอื่นคงไม่ให้เงินผู้ไปเรียนหนังสือแล้วแต่แม่ยังคิดตรงนี้แม่ต้องได้อะไรกลับคืนบ้างแม่เผยตอนแรกปอมีโน้ตบุ๊กแต่ผู้ไม่มีแม่ก็ผ่อน iPad เพื่อให้ผู้ได้ใช้โน้ตบุ๊กให้ปอได้ใช้ iPad